คุณจะไปทำงานแล้วเหรอทำไมคุณผมจะไปไหนต้องบอกคุณทุกเรื่องหรือยังไงฉันแค่จะบอกคุณว่ากับข้าวทำเสร็จแล้วคุณไม่ทานก่อนไปทำงานหรอคะไม่กินอาหารจืดๆชืดๆใครจะไปอยากกินคุณคะอะไรอีกวันนี้ฉันจะขอเงินสักหน่อยค่ะวันนี้เย็นนี้น้องสาวฉันจะมาเที่ยวว่าจะออกไปซื้ออาหารมาทำกินกันที่บ้านเนี่ยอะไรคุณผมเพิ่งจะให้คุณไป 5,000 เองนะคุณใช้หมดแล้วเหรอเงินที่คุณให้มา 5,000 น่ะฉันเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็หมดไป 3,000 กว่าบาทแล้วนะที่เหลือฉันก็เอาไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวใช้จ่ายในบ้านนี่แหละฉันก็ประหยัดที่สุดแล้วนะคุณพูดมากนะลำแพงอ่ะพี่นาคะคิวมาแล้วเหรอมาเข้ามาเอ๊ะมาไงเราอ่ะจูนั่งแท็กซี่มาเนี่ยจูมายืนเคาะประตูตั้งนานนึกว่าพี่นาไม่อยู่เมื่อกี้พี่อยู่ข้างบนก็เลยลงมาช้าคนท้องก็งี้แหละแล้วจูกินอะไรมายังทำกับข้าวให้กินไหมแล้วพี่นาอยากกินอะไรคะจูว่าจูทำให้กินดีกว่าเอางี้ละกันไปทำให้กันจูเดี๋ยวพี่ไปดูหน้าบ้านก่อนนะเหมือนมีเสียงคนมาเรียกอ่ะถ้าจูเสร็จแล้วก็ตามออกมาเลยก็ได้ค่ะอ้าวคุณทำไมวันนี้กลับมาไวจังเปล่าพอดีผมมาเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวจะออกไปดื่มกับเพื่อนข้างนอกเอ้าพี่พีสวัสดีค่ะพี่นาพอดีจูมีธุระด่วนนะคงกินข้าวได้ไม่ได้แล้วพี่อย่ากดนะไม่เป็นไรหรอกถ้าหนูมีธุระเข้าไปเถอะฮัลโหลคุณฮัลโหลค่ะวันนี้น้องสาวผมจะมาที่บ้านผมเข้ารอนะโอเคค่ะอ้าวมาแล้วเหรอใช่เข้ามาก่อนมาเข้าไปนั่งก่อนครับเนี่ยตรงนี้เลยหิวไหมพอดีพี่สะใภ้แกทำกับข้าวเยอะเลยนะเย็นนี้อยู่ทานข้าวด้วยกันสิหนูคงไม่อยู่ทานข้าวเย็นด้วยอ่ะพอดีหนูรีบอ่ะเออพี่มาขอยืมตังค์สักสองแสนได้ไหมอ่ะพอดีหนูจะไปลงทุนกับเพื่อนนะอ๋อได้สิแต่คุณคะอีกไม่กี่เดือนน่ะฉันก็คลอดแล้วนะคะมันก็ต้องใช้ตังค์เยอะเหมือนกันนะนี่คุณนี่มันน้องสาวผมนะน้องสาวผมเดือดร้อนต้องการใช้เงินผมต้องช่วยไหมฮัลโหลโรงพยาบาลเหรอคะ
ส่งรถมารับหน่อยค่ะคุณหิวไหมเดี๋ยวผมไปทำอะไรให้คุณกินก่อนนะไม่ต้องหรอกค่ะฉันไม่หิวฉันมีอะไรจะคุยกับคุณนะคะฉันว่าเราเลิกกันเถอะนะคะคุณก็จะได้ไปตามทางของคุณอีกอย่างตอนนี้ลูกก็ไม่อยู่กับฉันแล้วฉันก็ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วเหมือนกันคุณที่ไปมาผมขอโทษคุณให้โอกาสผมหน่อยได้ไหมคุณอย่าเลิกกับผมเลยนะฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันจะกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัด